ซอจียอนแพ้รักฮั่นอิสริยะพาเที่ยวริมแม่น้ำสุดน่าอิจฉาเรื่องกิมเที่ยวขอให้บอกเป็นอีกคู่ที่หวานขึ้นทุกวันครับหลังจากที่พาไปพบคุณแม่ในทิพย์ทะเลสำหรับคู่ของนักแสดงสาวอย่างซอจียอนและนักร้องหนุ่มอย่างฮั่นอิสริยะภัทรมานพที่เพิ่งจะไปเที่ยวและโพสต์รูปคู่ลงด้วยกันอีกแล้วอย่างที่หลายคนนะครับต้องอิจฉากันเป็นรูปที่ทั้งสองไปเที่ยวด้วยกันที่สะพานพาสารริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยหนุ่มฮั่นนั้นครับได้ปูเสื่อนนอนตักสาวซอจียอนด้วยใบหน้าที่อินเลิฟแบบสุดๆโดยฮั่นนั้นครับได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณที่อยู่ข้างๆคอยเป็นความสุขของเขาทุกวันต้องบอกว่าทั้งคู่เที่ยวกันเก่งไม่พอครับยังกินเก่งอีกด้วยเพราะสาวซอจียอนนั่นเองก็ได้โพสต์รูปเช่นกันเป็นรูปคู่ครับพร้อมกับกุ้งย่างตัวโตๆที่ถือมาประกบเป็นรูปหัวใจเรียกว่าเป็นทริปเล็กๆที่อิ่มเอมใจเลยทีเดียวครับแถมกุ้งก็ยังน่ากินอีกต่างหากงานนี้สาวซอจียอนนะครับก็ได้ตั้งแคปชั่นว่าเรื่องกินไม่เคยยอมแพ้แต่ทำไมพอรักแท้ถึงต้องยอมแพ้เธอทุกทียอดไลค์ของคุณจะเป็นค่าน้ำมันของเราแฮชแท็กทริปปิ้งไทยแลนด์จัดได้ว่ารูปที่ว่าหวานแล้วเจอแคปชั่นเข้าไปเท่านั้นแหละครับหวานพอๆกันเลยครับเรียกว่าก็เป็นภาพภาพหนึ่งครับในความทรงจำที่ประทับใจในช่วงหนึ่งของชีวิตของทั้งคู่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติด